พระกริ่งทองคำใช่บอกว่าเป็นทองคำนะคะทีนี้ค่ะหลายคนเขาก็สงสัยเซียนพระเองที่เขารู้เรื่องพระเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาบอกค่ะว่าพระกริ่งปอเรศเนี่ยที่เคยจัดสร้างมาไม่เคยมีการจัดสร้างแบบที่เป็นเนื้อทองคำนะคะเนี่ยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะที่มีการแจ้งมาก็คือมูลค่าสูงถึง50 ล้านบาทคือเซียนพระตอนนี้เขาถกเถียงกันมากเลยเพราะว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เคยจัดสร้างพระกริ่งปวเรศเนื้อทองคำนะคะคือวงการนักสะสมพระเครื่องยืนยันตรงกันนะคะว่าพระกริ่งปวเรศจะเป็นเนื้อนวะกลับดำไม่มีแบบที่สร้างจากของทองคำมาก่อนถ้าเอามาปล่อยเขาบอกไม่มีใครเช่าต่อแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีรุ่นนี้เขาบอกแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีรุ่นนี้มันก็จะไม่มีราคาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้คุณริชาคุณผู้ชมปรากฏว่ามีเซียนพระคนหนึ่งเขาบอกด้วยนะบอกว่ามีข้าราชการและสสบางคนให้ลูกน้องนำพระไม่แท้มาให้ช่วยตีราคา10-50 ล้านบาทเพียงแค่ต้องการที่จะนำไปยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เหมือนต้องการโชว์ว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากอันนี้มีเซียนพระคนหนึ่งอ้างนะคะทีนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลก็มีการโพสต์อธิบายเรื่องของพระกริ่งปวเรศด้วยนะคะที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ทรงสร้างขึ้นก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีเนื้อทองคำมีเนื้อเดียวคือพูดเหมือนกับเซียนพระเลยบอกว่าเนื้อเดียวก็คือเนื้อนวะโลหะผิวกลับดำเมื่อขัดเนื้อในจะเป็นสีจำปาเทศและพอทิ้งไว้สักครู่พอโดนอากาศก็จะกลับมาเป็นสีดำอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งทางด้านของคุณวรวิทย์สุขบุญนะคะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าส.ส.คนไหนแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแบบลักษณะที่ถูกจับตาเป็นพิเศษแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเขาพิสูจน์กันได้ว่าเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงจะมีความผิดด้วยนะคะค่ะผิดตามมาตรา167ค่ะถึงขั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะสำหรับการแจ้งทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นเท็จแบบนี้แล้วจับตาต่อถ้าเกิดเขาดำเนินการต่อแล้วต้องถึงขั้นถูกจำคุกนี่นะคะจะเป็นส.ส.ต่อได้ไหมไม่ได้แน่นอนไม่ได้อะเพราะว่าถูกดำเนินคดีก็คือคุณสภาพแน่ๆคือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมประเด็นนี้ที่หลายๆคนคุยกันนะในโลกโซเชียลเองก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่คุณเต้คนเดียวเท่านั้นคือก่อนหน้านี้ที่มีส.ส.เนี่ยชี้แจงทรัพย์สินที่บางคนเนี่ยก็มีเหล็กไหลเครื่องก็มีเหล็กไหลก็มีหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของแท้แน่นอนเกิดวันนึงอยู่ดีมีทรัพย์สินงอกมาจากไหนไม่รู้เป็นเงินเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าได้มาจากการที่นำสิ่งของเหล่านี้ไปขายจะเช็คได้อย่างไรคือจริงๆมันต้องมีราคาเทียบเคียงใช่ไหมค่ะแล้วยิ่งเป็นรุ่นที่ไม่เคยมีการผลิตเนี่ยมันจะเทียบเคียงได้ยากมากเลยอ่ะอันนี้คุณเต้ก็ต้องออกมาให้ข้อมูลต่อนะคะเพราะว่าตอนที่เอามาให้สื่อมวลชนดูเนี่ยสื่อมวลชนขอเอามาดูขอเอาไปเช็คเนี่ยก็ไม่ให้เอาไปเช็คนะใช่ตอนนี้คุณเต้มีหลากหลายประเด็นนะคะที่ต้องออกมาพูดเนาะเรื่องของการนำสารประกอบวัตถุระเบิดด้วยนะคะก็ต้องตามกันต่อ